มาที่ข่าวอีกหนึ่งข่าวบอกว่าเป็นข่าวอื้อฉาวของอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษครับตอนนี้ศาลสั่งลงโทษจำคุก6ปีกับอดัมจอห์นสันข้อหาล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กสาวอายุไม่ถึง15ปีครับเมื่อวานนี้นั้นศาลของอังกฤษนั้นได้สั่งลงโทษอดัมจอห์นสันครับจำคุกไปเป็นเวลา6ปีหลังจะถูกตัดสินว่าทำผิดข้อหาลวนลามเด็กสาวอายุที่ไม่ถึง15ปีบอกว่ามีการพิจารณาแล้วพบว่ามีการสื่อสารกันกว่า800ข้อความด้วยนะครับเพื่อล่อลวงเด็กสาวให้มาพบกันยังที่ส่วนตัวและศาลนั้นก็ยังสั่งให้จอห์นสันจ่ายเงินค่าดำเนินการทางกฎหมายเป็นเงินถึง 50,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 2,750,000 บาทและอีกหนึ่งข่าวร้ายครับก็คือสถิติการติดทีมชาติอังกฤษ12นัดของเจ้าตัวนั้นก็ถูกริบคืนอีกด้วยโดยอดัมจอห์นสันครับถูกจับกุมในคดีนี้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วและเจ้าตัวนั้นก็ยอมรับว่ามีการลวนลามและพยายามล่อลวงเด็กสาวจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะครับโดยกฎหมายของกองกินนั้นระบุไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง16ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับ